เป็นเจ้าแรกในพระมรดกที่ทำคาร์บอนดีวีดีดอลฟินนี่คือคันแรกเลยเหรอพี่คันแรกในชีวิตที่เป็นรถไฟฟ้ารถเก๋งแล้วราคามันดียังไงพี่ขึ้นไปเหยียบได้เลยอ่ะลูกน้องเทสเนี่ยโดดจากตึกชั้น2ลงมาใส่ฝาตุ้งฝาไม่เป็นไรเลยมันอยู่ที่ทุนเราแล้วไม่ต้องไปสนใจกระแสภายนอกยังผมเองอ่ะผมก็ยังเลือกใช้ดอลฟินแล้วก็เทสลาผมจะบอกก่อนว่าเลือกซื้อรถตามที่เราไหวฟิลการขับเทสลากับ BYD ฟิลเหมือนกันครับเร็วกว่าเครื่องยนต์แน่นอน